อยากชวนคุณผู้ชมไปดูภาพยนตร์เรื่องหลานม่านะคะนิวดูหรือยังคะยังเลยครับยังเหมือนกันเลยเราจะได้มีโอกาสไปดูแล้วเพราะเขาเพิ่มรอบเป็นการฉายพิเศษส่งท้ายนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยจะได้หวนกลับมานึกถึงครอบครัวแล้วก็ส่งเสริมความกตัญญูค่ะมาช่วงนี้ว่างเลยมาหาเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ร่วมมือกับ GDH ผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังและโรงภาพยนตร์ SF ส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูด้วยการเพิ่มรอบฉายของภาพยนตร์หลานม่าทั้งนี้ทาง CP มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูผ่านกิจกรรมและสื่อสารต่างๆเพื่อให้คนไทยได้รับแรงบันดาลใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีความกตัญญูในชีวิตประจำวันซับซึ้งมากแล้วก็เอาหลานมาก็น้ำตาก็ไหลตั้งแต่หนุ่มสาวจนถึงสูงอายุเนี่ยน่าจะมาดูเป็นประโยชน์มากกับครอบครัวภาพยนตร์หลานม่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความรักและความผูกพันในครอบครัวโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และการยอมรับค่านิยมแห่งความกตัญญูภาพยนตร์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิงแต่ยังมีคุณค่าทางจิตใจที่ทำให้ผู้ชมได้คิดถึงความสำคัญของการแสดงความกตัญญูต่อคนรอบข้าง CP จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูผ่านการชมภาพยนตร์หลานม่าที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการแสดงความกตัญญูในทุกช่วงเวลาของชีวิตทั้งนี้ลูกค้า True D-TagTrue Online, True Visions และสมาชิก All Member จะได้รับส่วนลด50บาทต่อที่นั่งกดรับสิทธิ์ส่วนลดได้ที่แอปพลิเคชัน True ID, D-Tag, True Eye Service และ 7-Eleven ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ